เราก็พาคุณผู้ชมมาที่วัดเขาบรรจบค่ะซึ่งอยู่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะวัดแห่งนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมตามเสาตามฝาผนังนะคะอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามีความสวยงามมากๆของวัดแห่งนี้นะคะก็จะคล้ายคลึงกับภาคเหนือค่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็อันซีนอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือสะพานลิงแห่งนี้ที่วัดเขาบรรจบนั้นได้ทำขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวไปกลางธรรมชาตินะคะกลางลำธารแห่งนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะความงดงามของอุโบสถหลังนี้คล้ายคลึงกับศิลปะทางภาคเหนือจึงเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นประจำค่ะวัดแห่งนี้เป็นสาขาของวัดเขาสุกิมที่หลวงปู่สมชายทิตวิริโยศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เนรมิตขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งค่ะวัดเขาบรรจบยังมีสะพานแขวนข้ามน้ำตกเมื่อขึ้นไปยืนบนสะพานจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งจุดนี้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ใครๆมาแล้วพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนสะพานแขวนแห่งนี้ค่ะอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลยคือลุกขะมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีหรือการลอดประตูพญาไม้มงคลต้นสมพงที่มีอายุราว 300-500 ปีขนาด10คนโอบสูงประมาณ30เมตรอยู่ภายในวัดแห่งนี้ตามความเชื่อของชาวบ้านผู้ที่รอดประตูสวรรค์แห่งนี้ให้อธิษฐานถึงแต่สิ่งดีๆเมื่อเดินข้ามประตูไปแล้วจะให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายเหมือนได้เข้าประตูสวรรค์จริงๆเลยค่ะอุ้ยคุณผู้ชมคะนี่คือต้นสมพงค่ะที่ถือว่าเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินเลยทีเดียวเชียวอยู่ภายในวัดเขาบรรจบแห่งนี้นะคะตามความเชื่อก็คนก็จะมีความศรัทธาของต้นสมพงแห่งนี้ที่มีอายุกว่า 300-500 ปีเลยทีเดียวเชียวค่ะคือรอบต้นนี้นะคะประมาณ10คนโอบค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอดกันเลยค่ะด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่มีคนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ